กำลังดูพระใหม่หนึ่งการห่มจีวรต้องให้กระชับอย่าลากพื้นเนี่ยพยายามหนีบไว้เนี่ยจีวรเนาะเป็นวันแรกอันเดี๋ยวดูจีวรให้เรียบร้อยแล้วก็วิธีปฏิบัติเฉพาะตรงหน้าวัดก่อนฝึกไว้เนี่ยถ้าไม่หนีบไว้เนี่ยอย่างเนี้ยปล่อยแบบเนียนเนี่ยหลุดหมดเดี๋ยวเดินไปวิธีปฏิบัติไปถึงชาวบ้านจีวรกองกับพื้นหลุดหมดไม่หนีบไว้ต้องช่วยดูความเป็นพระก็ต้องมาเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้เรื่องการแต่งกายของพระต้องห่มอย่างไรนุ่งห่มอย่างไรจะใช้บาตรบริขารอย่างไรถูกต้องตามพระวินัยพระเดี๋ยวนี้บวชเข้ามาใช้บาตรไม่เป็นบวชแล้วก็จบบาตรเขาเก็บไว้ในกุฏิกินจานบรรชาบ้านนั่งฉันจานก็คือนั่งกินข้าวแล้วบรรชาบ้านนั่งตั้งวงบางทีก็ไม่บิณฑบาตเลยไม่รู้จักการบิณฑบาตไม่รู้จักการใช้บาตรไม่รู้จักการใช้จีวร ไม่รู้จักการใช้สอยเสนาสนะไม่รู้จักการบริโภคเภสัชบริการทั้งหลายบางทีไปพระก็ตกใจต้องฉันมือเดียวแต่อย่างเป็นผู้เฒ่าเนี่ยก็บอกให้อนุโลมให้เป็นฉันสักสองมือก็ต้องฉันยาด้วยเลยด้วยอายุมากแล้ว70กว่า60กว่าไม่สบายกันก็แบ่งไว้จะรับตอนเช้าแล้วก็แบ่งไว้ฉันสักหน่อยตอน11โมงไม่ต้องมาให้รับครั้งเดียวแล้วก็แบ่งไว้เป็นของที่เรารับประเคนแล้วไม่รับใหม่แบ่งไว้ได้แบ่งไว้ได้ถ้ารับใหม่ก็ต้องเป็นเรื่องของการนิมนต์หรือมีวินัยกรรมที่ในคณะสงฆ์ได้มีมติเรื่องวินัยในพระศาสนานี่ละเอียดมากอย่าลืมว่าพระศาสนานี่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยไม่ได้เกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศผู้สายเกิดในชมพูทวีปนั้นต้องไปดูบริบทสังคมของชมพูทวีปชาวบ้านความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีทำไมพระเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้นข้อนี้มีเหตุมีผลทุกเรื่องอาตมาอยู่ในเนปาลก็ดีในอินเดียก็ดีจำพรรษาบิณฑบาตอยู่กับชาวบ้านปฏิบัติธรรมจำบรรษาอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าทำไมอ๋อถ้าเรามาเทียบเคียงกับสังคมของชาวไทยในวันนี้มันเอาจะห่างกันกับรากฐานของศาสนาที่กำเนิดจากจุบุตวีปแม้สังคมจะผ่านมา2,600พุทธศาสนาจะผ่านมา2,600กว่าปีแต่การบัญญัติพระวินัยทั้งหลายของพระพุทธเจ้าไม่ใช่บัญญัติเฉพาะเมื่อณวันนั้นเป็นการบัญญัติทั้งอายุพระพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาจะสืบเนื่องไปอีกกี่พันปีก็แล้วแต่ทรงบัญญัติไว้ครอบคลุมถึงอายุพระศาสนาทั้งหมดบางครั้งไอ้พวกที่เป็นเถรพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายปฏิความว่ายุคนั้นยุคนี้ยุคนู้นมันไม่เข้าใจคำว่าอากาลิโกพระเจ้าบัญญัติอะไรไว้ไม่ใช่อยู่ในเรื่องของการเวลาเป็นธรรมะที่เป็นปกติที่เป็นปัจจุบันคือปัญหาของพระเนี่ยในประเทศไทยเรื่องเดียวคือไม่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติจริงๆเนี่ย
จะไม่มีปัญหาเรื่องความเข้าใจเรื่องของวินัยเรื่องศีลข้อวัดเหมือนเครื่องแบบพระเนี่ยออกไปเป็นพระอานนท์เถระเจ้าโดยดูแปลงนาคันนาของเจ้าแฟนมักแฟนมักมักคดถามว่าทำไมต้องออกเป็นแปลงเช่นนั้นมีเหตุมีผลหมดทุกอย่างแม้ถึงนักการปัจจุบันบางครั้งในพิธีต่างๆถวายผ้ามาผ้าที่ถวายมาไม่ถูกตามวินัยก็มีรีบนุ่งไม่ได้เป็นผ้ามาเพื่อเป็นบริขารเป็นอติเลกเป็นเพื่อนุ่งห่มโดยทั่วไปนั่นเองแต่ไม่สามารถนุ่งห่มตามพระวินัยได้แก้สำรับมาของพระสังฆราชถวายมาเห็นจีวรก็ไม่ถูกล่าสุดก็ยังแปลกใจว่าทำไมจัดจีวรมาเป็นเช่นนี้กระดุมก็ไม่มีจีวรก็ไม่ถูกตามรูปแบบก็จะใช้กันมาต้องมานั่งแก้ไขมีวินัยละเอียดมากเหมือนพระออกจากวัดต้องห่มคลุมที่นี่อะไรนี่ห่มคลุมแต่อยู่ในวัดก็ห่มเฉวียงลดไหลเวลาเราจะกราบพระไหว้พระตามสามีกิจกรรมทั้งหลายหรือข้ามาใกล้พระศรีมหาโพธิ์พระสถูปเจดีย์ทั้งหลายเรียกว่าเขต อุปจาระต้องลดจีวรลงต้องถอดรองเท้าต้องไม่มีล้มกันข้าไปในเขตอุปจาระกี่ศอกไม่ทำให้ถูกต้องอาบัติทุกก้าวที่ย่างไปทำไมต้องปรับเช่นนั้นเช่นนี้แม้กระทั่งคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเช่นเดียวกันศรัทธาญาติโยมยิ่งไม่ได้เรียนรู้เลยแต่ลองกลับไปดูพวกพม่าถอดรองเท้าตั้งแต่หน้าวัดเขาไม่ใช่เป็นความเชื่อนะเป็นวินัยที่เขากลัวบาปคนสมัยก่อนเนี่ยเขารู้จักพระพุทธศาสนาก็ความเคารพสูงสุดยิ่งกว่าชีวิตเขาจึงศึกษาธรรมะแต่ต่อมาศาสนาก็คือแค่เครื่องประดับฝาบ้านเครื่องประดับร่างกายประดับจิตใจละเอียดก็คือประดับจิตใจแต่ไม่ใช่เป็นสรณะที่เข้าถึงจิตวิญญาณซึ่งความประณีตจึงน้อยเราเป็นเพียงแค่เทศกาลมาวัดให้ความสำคัญในเรื่องพรรษามาบวชในพรรษาอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นการเวลาของพระภิกษุที่ต้องหยุดการจาริกในยุคทวีปมาเหยียบหัวไร่ไพรนาให้ชาวบ้านเขาโจทย์ก็โลกวัชชาก็ติเตียนกล่าวว่าแม้สัตว์เดรัจฉานยังหยุดพักในฤดูกาลฝนเหล่านี้ทำไมสมณศักยบุตรจึงไม่หยุดจาริกท่องเที่ยวไปเหยียบหัวไร่ไปนาก็เป็นแถวราบพนาศูนย์ก็ทำไร่ทำนาคือสมัยก่อนพระไม่ได้เดินไปแค่รูปสองรูปไปที 4-500 รูปพันรูปให้ลองคิดดูเนี่ยทุ่งนาก็ราบเป็นแถวสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขากำลังหากินอยู่ไปเหยียบเขาเลยเขาถูกติเตียนอะไรก็แล้วแต่ที่โลกเขาติเตียนพระเจ้าทรงรับฟังกลับมาเป็นบัญญัติการจำพรรษานี้ตั้งขึ้นที่ราชคฤห์สมัยสมัยจำพรรษาสมัยทรงประทับอยู่ที่ไม่ใช่จำพรรษาทรงประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏอาตมาจำพรรษาอยู่หมดแล้วคิจกูฏก็จำพรรษามาแล้วรัตนคีรีวิรุวันอะไรก็เลยจำพรรษามาหมดแล้วเดินใจริกบิณฑบาตกับชาวบ้านแถบนั้นมาเดินอยู่ในร่องรอยเหล่านี้มานั่งศึกษาดูวินัยอ่านพระสูตรพระวินัยทั้งหลายไม่ใช่ศึกษาเพื่อมาเรียนปริยัติธรรมมาศึกษาเพื่อปฏิบัติศึกษาหนักเลยค้นคว้าแต่ว่าจะต้องการมานั่งเรียนหนังสือเพราะไม่ใช่ต้องการมานั่งเรียนแล้วก็มาบวชเพื่อการปฏิบัติเรียกว่าสายอรัญวาสีพระสงฆ์มีสองสายในศาสนาคามวาสีกับอรัญวาสีคามมันก็คือบ้าน
อยู่ในเขตถิ่นฐานของบ้านเรือนที่วัดวารามอรัญก็คือป่าจาริกท่องเที่ยวอยู่ตามป่าตามเขามุ่งเน้นการปฏิบัติคามวสีก็ปฏิบัติอยู่ในเขตบ้านเขตที่ตั้งศึกษาประหยัดต้องบนจดจำแต่ก็ต้องปฏิบัติไม่จะมานั่งท่องปริยัติผู้แสงไม่ได้แยกปริยัติปฏิบัติแต่แยกถิ่นฐานที่อยู่ของพระคามวสีก็อยู่ในเขตที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนมีวัดมีวิหารอรัญญวาสีก็รุกขมูลตามป่าภูเขาถ้ำแต่เมื่อจำพรรษาก็ต้องหาอาวาสอยู่พระสงฆ์ยังไม่ไปอยู่แต่ต้นไม้อยู่ป่าอยู่ภูเขาอยู่ถ้ำอยู่ในที่ใดต้องมีกำมุงกำบังภาษาพระเรียกมีกำมุงกำบังกำมุงก็คือหลังคากำบังผนังทั้งหลายมีประตูมีหน้าต่างปิดได้ป้องกันความอุจจาตามีขอบเขตเพราะอะไรเพราะว่าเวลาพักผ่อนในค่ำกลางค่ำกลางคืนพระภิกษุมาพักในเขตในกุฏิต้องปิดประตูหรือกลางวันในนอนจำวัดอะไรอยู่เปิดประตูไว้ไม่ได้ปรับอาบัติเพราะเคยมีเหตุพระภิกษุไปนอนไปนั่งลืมตัวถูกหญิงใจร้ายข่มขืนนี่ถูกข่มขืนได้นะพระพระตื่นขึ้นมาไม่รู้ตัวเองถูกทำถูกข่มขืนไปแล้วถูกล่วงเกินไปแล้วผู้หญิงก็หัวเราะเดินไปหญิงชาวป่าทั้งหลายก็เป็นเหตุที่ต้องบัญญัติว่าถ้าพระจะนอนจะนั่งไปหรือจะจำวัดอะไรจะจำวัดให้อยู่ในเขตที่มีต้องปิดประตูอะไรให้เรียบร้อยด้วยตัวอย่างพระพุทธเจ้าในทรงบัญญัติเพื่อการเอื้อเฟื้อพระสงฆ์ให้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่มานั่งเถียงพระพุทธเจ้าว่าไอ้นั่นได้ไอ้นี่ไม่ได้จะไม่มากล่าวล่วงเกินไม่มาตัดทอนไม่มาต่อเติมทำด้วยวินัยที่พระเจ้าตรัสแสดงว่าดีแล้วนั่นเป็นมติของพระเถระ500รูปเมื่อปฐมสังคายนาที่ถ้ำสัตวันคูหาหรือปฐมสังคายนามีพระมหากัสสปเถระเจ้าเป็นประธานมีมติเช่นนั้นเราจึงเรียกการปฏิบัติสืบเนื่องศาสนาว่าเป็นคณะเถรวาทคือเถระวาทะก็ต้องในอดีตปฏิบัติมาอย่างไรปฏิบัติต้องปฏิบัติเช่นนั้นเมื่อมติคณะสงฆ์ถืออย่างนั้นมาก็ต้องถือมาอย่างนี้ตลอดถ้าจะแก้ก็ต้องแก้โดยมติของคณะสงฆ์เถระและต้องแก้ด้วยพระสงฆ์ที่มีความเป็นพระอรหันต์มากกว่า500รูปเพราะเดิมตั้งขึ้นด้วย500รูปและปัจจุบันมีสักกี่รูปสัก5รูปก็ยังไม่ถึงมั้งยกเว้นว่าพระอรหันต์ที่คนตั้งกันเองเห็นใครก็เป็นอรหันต์หมดไม่ใช่อรหันต์ด้วยพระธรรมวินัยเราเห็นใครก็อรหันต์อรหันต์กันไปเรื่อยอรหันต์ไม่นานก็ใช่ไหมเรียบร้อยทุกรายไม่ต้องอรหันต์เนาะเอาเป็นให้ถูกต้องตามพระวินัยกันเนี่ยอย่างพระมาบวชเนี่ยพระไม่ต้องเป็นหนักใจว่าจะนั่งภาวนาไม่ได้จะบวชแล้วมันมีความทุกข์อยู่จะอยู่ได้อย่างไรไม่ต้องไปคิดต้องอยู่ได้เพื่อนอยู่ได้เราต้องอยู่ได้ใจต้องเด็ดขาดไม่นั่งกลัวตายไม่ต้องกลัวตายข้ามไปแล้วไม่กลัวตายแล้วการบวชวาสนาคือการประกาศเราไม่กลัวตายกระเด็นป่าภูเขาพระปฏิบัติท่านอธิษฐานทุดงกวัฏคือแม้ตายก็บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่ว่าตายอย่างไรข้าอยู่ข้างนอกลำบากไหมจะกินยาอย่างไรจะเอ้ยไม่ต้องไปคิดแล้วอกุศลเป็นบาปเป็นนิวรณ์ฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาทีนะปฏิฆาข้าวหมดจิตก็หมกกับบาปคิดนั่นคิดนี่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดแล้วไม่ต้องไปกลัวให้ทำดีกลัวอะไรหรอกก็ทำเท่าที่ทำได้อะไรที่มันคนอื่นเขาทำได้เราทำไม่ได้เราก็บอกหมู่คณะในพระศาสนานี่มีเหมือนตึงเปรี้ยเลยแต่มีหย่อนให้ก็มีอนุมีข้อย่อยๆอนุบัญญัติผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลาแม้บัญญัติเช่นนี้แต่มีอนุย่อยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้ทำได้
ย่างที่เช่นพระอาพาธไม่สบายก็สามารถที่จะผ่อนคลายได้ทุกเรื่องในบันไดข้างหน้าก็ไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องไปเดินไกลเดินแค่หน้าวัดพอญาติโยมได้ใส่บาตรกลับเข้าไปฉันไม่ได้มือเดียวก็ฉันทั้งสองมือบอกคณะสงฆ์ผมต้องฉันอยู่ฉันยาร่างกายอย่างนี้อายุอย่างนี้สงฆ์ก็มีความเห็นชอบท่านควรเราก็ทำได้เรียกว่ายกโดยวินัยกรรมสงฆ์ก็ยกให้ก็เราก็ทำได้ไม่ผิดไม่บกพร่องเมื่อเราอาพาธไม่สบายต้องกินอยู่กินยาต้องมีอะไรมารองท้องหน่อยไหมในตอนค่ำนี้ถ้าขนาดนั้นเราจะทำสิ่งใดต้องให้สงฆ์ก็ยอมรับแต่ต้องพึ่งสงฆ์นะไม่ใช่กูคิดเองไม่ใช่โอ้ยไม่เป็นไรกูไม่สบายกูคิดเองไม่ได้ทุกอย่างต้องพึ่งหมู่สงฆ์สงฆ์เป็นที่พึ่งของเราก็หมู่คณะจะไม่ทำอะไรโดยพระราชการเมื่อสงฆ์ก็ประชุมกันเห็นควรก็มีมติอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นสงฆ์ก็มีเมตตาสงฆ์ก็คือหมู่คณะพระภิกษุทั้งหลายตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปทำวินัยกรรมได้ประชุมได้หรือห้ารูปเป็นคณะสงฆ์ก็สงฆ์ก็ประชุมกันมีพระเถระมีผู้รู้ทางวินัยเห็นควรพิจารณาแล้วรูปนี้รูปนี้รูปนี้ควรผ่อนคลายนั่งภาวนาไม่ได้ก็เดินหน่อยอะไรหน่อยร่างกายมันพระธนบุญเนี่ยร่างกายไม่ดีอุบัติเหตุมาก็บอกก็พอประคองตัวแล้วก็ไปพักไม่จะต้องไปนั่งเอาแค่ประคองตัวไปอยู่ไปพักรักษาจิตไว้บอกผมขอไปรักษาจิตที่กุฏิ ได้ไหมก็ได้ร่างเราต้องบอกต้องกล่าวพระที่ท่านอยู่ท่านก็รู้ก็ผ่อนคลายให้ส่วนพระที่มีความพร้อมก็บุกไปเต็มที่แต่เราเหมือนกันว่าเราเข้มแข็งเราก็เอาด้วยเพราะการได้ปฏิบัติมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่บวชมาทำไมฮะไม่ใช่บวชมาเสวยความสุขไม่ใช่บวชมาเพื่อมาเรียนรู้ธรรมะมารู้ทุกข์ถ้าก็ถามบวชทำไมการบวชกับการเข้ามาศึกษาปฏิบัติไม่ใช่มาห่มผ้าเหลืองมาศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยเพื่ออะไรเพื่อรู้ทุกข์พระพุทธเจ้านี่แต่ให้เรารู้ทุกข์ไม่ใช่ให้เป็นทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่พระต้องรู้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ไม่มีทุกข์ไม่มีธรรมะที่จะตรัสรู้เลยนั่งเมื่อไรสบายมีแต่ความสุขสุคติสวรรค์อย่างเดียวมีแต่ปิติสุขพรหมโลกอย่างเดียวไปไม่รอดหรอกไม่มีทุกข์เลยในเมื่อไหร่เลยเนี่ยเดือดร้อนจิตเลยเอ๊ะนั่งไปติดสุขตลอดอิ่มตลอดไม่ใช่และผิดทางแล้วตายขณะนั้นก็สุคติติดสุขแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่กำหนดรู้ไม่ให้มาติดทุกข์ว่าเอาทุกข์เป็นตัวตั้งธรรมะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมานั่งอย่างเนี้ยนี่ทั้งชีวิตมานั่งดูสิมาเปิดเผยชีวิตเราดูว่าชีวิตเราเป็นอย่างไรทำดีมาเท่าไหร่ทำชั่วมาเท่าไหร่มันมีอะไรอยู่ทุกข์ใจบ้างนั่งดูเถอะทุกทั้งนั้นเรื่องเรื่องก็ชั่วขณะไปถึงวันนี้ก็มีแต่ความชิบหายอย่างเดียวไม่เห็นมีดีเลยที่นั่งอยู่เนี้ยจะตายทั้งนั้นกินก็ไม่ค่อยได้นั่งก็ไม่ดีก็ดีนอนก็ลำบากจะเดินไปเดินมาก็แย่แล้วชราภาพเข้ามาคุมแล้วโรคไปเข้ามาคุมแล้วปยาธิมรณะมันคุมอยู่ตายทุกขณะไม่มีอะไรดีสักเรื่องเลยเกิดมาทีมีแค่เนี้ยที่ผ่านไปแล้วทั้งชีวิตเนี่ยเรียกอะไรได้ไหมไม่ได้สักเรื่องก็ผ่านไปแล้วรุ่นหนึ่งเดินสุขสนานชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวชั่ววูบโดยการเสพกามโดยการลิ้มรสกามมาถึงวันนี้แม่มีเงินมีทองก็ไม่ไหวแล้วเห็นไหมเสพก็ยากร่างกายมันไม่ให้แล้วมีอะไรมันจะตายท่าเดียวมันไม่ได้อยู่เพื่อความเจริญเติบโตเลยมันอยู่เพื่อวัยยะความเสื่อมเราใช้ศัพท์อยู่สองคำว่าเจริญวัยว่าเจริญวัยไม่ใช่ไวไวไม่ใช่นะเจริญคือเติบโตวัยวัยยะคือความเสื่อมความเติบโตกับความเสื่อมของคู่กันเมื่อเรามีความเติบโตเป็นเด็กเล็กๆนั่นแหละมันก็มีความเสื่อมควบคุมอยู่แต่ความเจริญเป็นตัวแสดงมากกว่าความเสื่อมเราจะเห็นเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวพอแก่ชราขึ้นมาเนี่ยพอแก่ชราขึ้นมาเราเห็นความเสื่อมมากกว่าความเจริญ
เพราะอะไรเพราะมันซ่อมแซมยากเลยแล้วต่อไปขึ้นมาเขาเสื่อมมากๆก็แตกหักสูญสิ้นสลายให้เราแต่งหน้าแต่งตาให้เรามีความพร้อมให้เราดึงหน้าดึงตาให้ทำให้ตายตายจริงๆตายก็เลยเกิดตายจากความดีติดกามติดรูปจิตมันไปติดราคะกำหนัดยินดีในรูปเพราะมันไม่ได้ดังใจมันเศร้าหมองมันทุกข์ใจมันกังวลใจมันเสียใจเหมือนว่าบางคนไปทุบหน้าทุบตาต้องการหลอมหน้าขึ้นมาใหม่ต้องการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเผลอขึ้นมาไปทำกลายเป็นยิ่งชิบหายกันไปอีกก็มีเดือดร้อนตัวเองเดี๋ยวนี้วุ่นวายมันเลยเป็นสังคมประหลาดซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมพระพุทธศาสนาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีพุทธศาสนาอยู่ในจิตวิญญาณของชาวไทยมีก็น้อยมากไม่ในหมู่พระเช่นเดียวกันเถียงกันเรื่องรับเงินรับทองพระเจ้าตรัสไว้เงินทองเป็นของพระต้องไม่รับไม่ทำธุรกรรมไม่แลกเปลี่ยนไม่ต่างชัดเจนก็กล่าวล่วงพระเจ้าล่วงเป็นอัตธรรมวาทีเป็นอวินัยวาทีเป็นอัตธรรมบุคคลอวินัยบุคคลที่มันชัดเจนไม่ต้องแปลเลยที่มันทำกันอยู่มันผิดทั้งนั้นนะผิดทั้งนั้นเพราะอะไรไม่ปฏิบัติเพราะปฏิบัติไม่ได้ผลหรอกศีลมันเสียเพราะศีลเสียจิตมันก็เสียนั่งภาวนาสมาธิก็ไม่เข้าหรอกแค่อุปจาระก็ไม่ตั้งแล้วจับมานั่งภาวนาไม่เข้าหรอกสักพักเจ็บปวดเจ็บปวดวุ้งซ่านเจ็บปวดหงุดหงิดกุนเครื่องข้ามาเป็นแถวแล้วไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีสมาธิเลยเมื่อไม่มีสมาธิขึ้นมาเนี่ยโยคีหรือศีชาวบ้านยังดีกว่าเพราะจิตมันมีสมาธิไม่มีกำลังไม่มีพลังจะอธิษฐานสวดมนต์บูชาพระก็ไม่ขึ้นพูดแบบพื้นชาวบ้านจะปลุกเสกของก็ไม่ขึ้นเมื่อก่อนเห็นไหมพระเกจิอาจารย์ยังมีความศักดิ์สิทธิ์แบบชาวบ้านว่าหรือชาวบ้านในปฏิบัติยังมีความศักดิ์สิทธิ์ยังปลุกเสกอะไรก็ได้ถ้าเขาลัทธิแบบนั้นนะแต่ไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาแต่จิตก็มีพลังแต่พอนานๆไปไม่มีมีแต่สัญญากระสาสาสากระสายอย่างเดียวไม่มีอะไรนั่งท่องนั่งบ่นพิธีกรรมสวดมนต์ลากเสียงเอื้อยเสียงยาวร้องเหมือนร้องเพลงกันวิบัติทั้งจึงไม่มีมีเทศนาเทศไปเทศมาตลกเลยกบขันเลยเป็นอะไรเป็นเรื่องแบบโลกไปหมดอ้างอิงธรรมะก็ไม่มีฟังไปฟังมามันพูดเรื่องอะไรเนี่ยเทศนาธรรมะข้อไหนฟังไม่รู้เรื่องขนาดอ่านแท้ๆไม่รู้เรื่องเลยยกธรรมะขึ้นดำเนินไปล่าสุดปิดท้ายไม่รู้พูดอะไรแต่ขนาดอ่านนี่ไม่ก็รู้เรื่องยิ่งพอแสดงอย่างพิสดารไม่ต้องอ่านจากปัญญายิ่งไม่รู้เลยพูดเรื่องอะไรพูดไปมาพูดเรื่องโลกทั้งนั้นพูดไปพูดมาพูดเรื่องโลกนั้นเหมือนการศึกษาพระศาสนาจัดไปจัดมากลายเป็นจัดแบบทางโลกหมดไปเรียนหนังสือแบบทางโลกหลักสูตรแบบทางโลกหมดมันไม่มีในพระพุทธศาสนาแม้วิไลสงฆ์วิไลที่ไหนก็แล้วแต่มันต้องเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาไม่ใช่วิจัยไลสงฆ์ไปเรียนเรื่องของทางโลกมันไม่มีในหลักสูตรพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้มันเสื่อมไปมากขึ้นมันก็เป็นภาระฐานะของคณะสงฆ์ทั้งหลายที่ต้องรับผิดชอบยุคใดสมัยใดคณะสงฆ์พระมหาเถระรับผิดชอบดีก็มีการกวดขันพระเล็กเนน้อยเหมือนสมภารดีเจ้าวาดดีครูบาอาจารย์ดีวัดนั้นก็เรียบร้อยทั้งหมดท่านติติงว่ากล่าวดูด่าเดินมาสะดุ้งจิตนะยังไม่ทันประชุมเลยเนี่ยสะดุ้งแล้ววันนี้ใครโดนวะพระป่าอย่างนั้นจริงๆนะเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่เนี่ยเอาละเว้ยวันนี้ใครจะโดนวะเข้าในศาลาเมื่อไหร่เนี่ยปิดประตูพอปิดประตูรู้แล้วโดนสักลายแล้วเนี่ยว่าได้สองสามชั่วโมงโดนกับทุกลายสุดแล้วท่านก็ส่องดูตึกพระก็นั่งเตรียมตัวเตรียมจิตกันแล้วว่าใครจะโดนบ้างเวลาว่าพระปิดประตูเวลาสอนคนเปิดประตูวันพรุ่งนี้เป็นวันพระอ้าวให้คนมานั่งฟังธรรมพระควรอยู่ร่วมกันวันกุนวันพระมาพบกันครั้งหนึ่งพระป่าตอนนั้นก็อยู่กุฏิที่พักวันธรรมดาปฏิบัติร่วมกันฉันร่วมกันกวาดลานวัดแยกกันภาวนาว่ารับธรรมะครูบาอาจารย์วันโกนวันพระก็ฟังธรรมร่วมกับญาติโยมทั้งหลายท่านก็เอาเราอยู่
พราะอะไรท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในวงการพระสงฆ์เหมือนกันถ้ามีแบบอย่างที่ดีไม่ต้องกลัวหรอกมันอยู่ที่แบบครอบครัวก็เหมือนกันถ้าพ่อแม่เป็นแบบที่ดีไม่ต้องกลัวลูกจะเลวและที่มันเลวมันพ่อแม่มันไม่เป็นแบบที่ดีในวงการศาสนาก็เหมือนกันพระมันกระจัดกระจายมากเพราะแบบมันไม่ดีถ้าแบบดีไม่มีปัญหาหรอกต้องดูที่แบบกล่าวไว้แล้วว่ายุคใดสมัยใดก็แล้วแต่ที่พระเถระรับผิดชอบท่านไม่ปล่อยท่านทำในเพื่อพระธรรมวินัยตลอดเวลาถ้าไม่เป็นตัวอย่างที่เลวสักอย่างนี่ไม่มีปัญหาแล้วแต่ถ้าท่านยังปลุกเสกเครื่องรางของขลังยังรับเงินรับทองยังขบฉันยังไม่ถูกต้องยังเกลือกกลั้วกับบุคคลวุ่นวายกับตระกูลทั้งหลายวัดนั้นพังทั้งวัดไปดูเถอะอาตมาไปไม่แล้ววัดหลวงวัดอะไรทั้งหลายกินฉันผิดวินัยทั้งนั้นไม่ประเคนยังฉันได้เลยสั่งด้วยทั้งงาลงทานอ้าวอันนั้นหน่อยนี่โยมนี่หน่อยที่เห็นแล้วทุเรศไม่รู้บวชทำไมเพราะการบวชในศาสนาต้องระวังศึกษาอย่างบ้าบวชใหม่เนี่ยเศรษฐีวัด75ข้อเปิดอ่านหลวงพ่อเรียนพระก็ได้อยู่ด้วยด้วยเปิดอ่านช่วยตัวเองสอนอย่างเนี้ยต้องเปิดเองไปดูที่เศรษฐีวัด75ข้อในปฏิโมกสอน27ข้อสอนอะไรเราบ้างนั่นแหละความเป็นปริยัติของพระจะแสดงธรรมอย่างไรจะพูดอย่างไรจะฉันอย่างไรจะขี้จะเยี่ยวอย่างไรอยู่ในนั้นหมดเลยไปอ่านเองไม่เข้าใจถามพระเถรพระพันเตเขาปฏิบัติแล้วก็สอนจะได้รู้ว่าอ๋ออยู่ข้อนี้อยู่ข้อนี้อยู่ข้อนี้เราต้องขวนขวายด้วยสวดมนต์ยะถาสัพพีต้องเป็นแปลความหมายเข้าใจสวดทำไมต้องสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่านรู้ที่แปลว่าอะไรนะโมคืออะไรตัสสะคืออะไรตัสสะภะคะวะโตคืออะไรอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคืออะไรอ่านให้รู้เรื่องสวดกันมาเกือบเป็นเกือบตายทั้งชีวิตไม่รู้เรื่องคือนะโมคืออะไรอิติปิโสไม่รู้คืออะไรสวัคคโตไม่รู้คืออะไรสุปโตไม่รู้คืออะไรอายเขานะยิ่งเป็นพระนี่ต้องรู้ไปดูที่คำแปลคืออะไรพุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9แปลว่าอะไรกลางคืนนั่งนึกถึงพุทธคุณข้อไหนถูกจิตเอาข้อนั้นเข้าจิตอบรมจิตเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นธรรมานุสติกรรมฐานเป็นสังขานุสติกรรมฐานต้องรู้เข้าใจในความหมายมีนิ่งความหมายของคุณพระพุทธธรรมและพระสงฆ์แค่นี้ก็เอาตัวรอดแล้วและศีลานุสติแล้วนึกถึงศีลเป็นอารมณ์ตรวจดูดิหรือศีลถูกไม่อะไรไหมให้เห็นประโยชน์ของศีลจิตเข้าปุ๊บ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 พุทธคุณธรรมคุณสังคุณศีลคุณเนี่ยศีลานุสติรู้ไหมเป็นของใครผู้เข้าถึงคุณจริงคือพระโสดาบันอริยบุคคลเบื้องต้นต้องเข้าถึงคุณทั้ง4ไม่ใช่ของเล่นนะอันพระภิกษุต้องอบรมให้ได้อนุสติ4นี่แหละสำคัญมากญาติโยมทั้งหลายเช่นเดียวกันยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตปะกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติยวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันตรายโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจวุฒปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังก็เจริญพรทุกๆคนทุกๆท่าน